การเมืองการปรับครม.ไหมเนี่ยเขาถามกันมาเยอะทำไมคนต้องมาถามเรื่องปรับครม.อ่ะสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้นะทำไมคะหลังจากเขาหักกันในพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่มีการปลด2 รมช.ผู้กองธรรมนัสแล้วก็อาจารย์แบบค่ะถูกไหมฮะใช่แล้วปลดเรียบร้อยสิ่งที่ตามมานะเขาบอกว่ามันได้เกิดไฟล์บังคับขึ้นมา2 ไฟล์ไฟล์แรกไฟล์บังคับไฟล์ที่1ก็คือก็ในเมื่อปลดออก2เก้าอี้รัฐมนตรีมันก็ว่าง2ก็ต้องตั้งดังนั้นมันต้องปรับปรับแต่ว่าอาจจะเขย่าตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ปรับไม่ใช่ว่าตั้งไปแทน2อาจจะขยับตรงโน้นย้ายมาตรงนี้ตรงนี้ไปตรงโน้นอะไรแบบนี้เป็นต้นไฟล์บังคับไฟล์ที่2ค่ะคือเมื่อหักกันในพลังประชารัฐค่ะหักแรงด้วยมันก็ต้องเข้าไปจัดดุลอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐกันใหม่โครงสร้างเหรอไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในช่วงอภิปรายไม่วางใจท่านนายกกับคณะใครก็ไม่ทราบในพบชรไปเดินซื้อโหวตเหรอซื้อข้ามพรรคให้หัวหน้าพรรคเล็กๆพรรคหนึ่งเดินแจกใครในพปชรก็ไม่ทราบทำอย่างนี้กับท่านนายกไปซื้อโหวตให้งดออกเสียงท่านนายกบ้างให้โหวตไม่ไว้วางใจท่านนายกบ้างอะไรประมาณนั้นจัดหนักเลยเนาะจัดหนักเลยจัดหนักท่านนายกเลยกดดันท่านนายกให้ต้องยอมในสิ่งที่กลุ่มของตัวเองต้องการพึงประสงค์แล้วไม่ประสงค์แต่ท่านนายกท่านเป็นชายชาติทหารนะเมื่อท่านรู้ท่านก็แสดงให้เห็นเลยว่าอำนาจมันอยู่ในมือผมถึงเวลาที่ผมจะต้องบริหารอำนาจที่ผ่านมาดูคล้ายผมยอมแต่วันนี้ผมจะบริหารอำนาจนะเด็ดขาดและชัดเจนดีผมหักเลยชัดเจนผมปลดออก2 รัฐมนตรีโดยที่ไม่บอกก่อนเลยชัดเจนโอเคแต่ในทางการเมืองเนี่ยเมื่อสถานการณ์มันถล่มมาถึงจุดเนี้ยมันก็ต้องมีการจัดดุลอำนาจกันใหม่ในพรรคพลังประชารัฐถูกไหมปรับกระบวนท่าไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่แล้วใครเป็นใครยืนอยู่ตรงนั้นก็ต้องทำมันไฟบังคับในทางการเมืองถ้าไม่โดนกับตัวเองไม่รู้เนาะก็ต้องเข้าใจนะก็ต้องเข้าใจนะต้องบอกแบบนี้เลยไม่โดนกับตัวเองไม่รู้หรอกมันก็ต้องทำคือคนทำเนี่ยโลภไปหน่อยอย่าเป็นมท.1นั่นแหละเรื่องของเรื่องก็หวังมานานแล้วว่าที่จะกดดันท่านนายกให้ต้องยอมหลายรอบแล้วไงไม่ได้สักทีแต่ลืมคิดไปอย่างหนึ่งนะถึงนาทีที่ท่านนายกบริหารอำนาจขึ้นมาแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงเจอของจริงไงแต่คราวนี้ปัญหาก็คือว่า1จะปรับพรบ.กันอย่างไรว่าง2ไงก็ตั้งเข้าไป2จะจัดดุลอำนาจในพลังประชารัฐกันใหม่อย่างไรมันเป็น2 ไฟล์บังคับและมันเป็น2 โจทย์ยากในทางการเมืองใช่และเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะเพราะมันเป็นช็อตต่อไปของการเมืองด้วยตอนนี้ใครต่อใครพยายามจะบอกว่าไม่ปรับครม.ใช่ครับวันนี้ไม่ปรับแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้13อีก17 วันข้างหน้ามาว่ากันใหม่ดีไหมอ๋อไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้ใช่ไหมอีก17เลยใช่ไหมวันนี้ไม่ปรับมันก็ถูกต้องแต่พรุ่งนี้และอนาคตไม่แน่นะไม่ใช่แปลว่าวันนี้ไม่ปรับไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วยไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วย17 วันอีก17 วันข้างหน้าเดี๋ยวเขียนลงตารางไว้นะคุณดนายบอกไว้17 วันวันที่1 ตุลาอาจจะปรับก็ได้เพราะมันไม่ใช่วันที่13วันที่13ก็ย่อมไม่ใช่วันที่1ไม่ปรับตอนนี้รอ17 วันก็ไม่เดือดร้อนอะไรกระทรวงก็เดินได้ทำไมต้องรอเดี๋ยวมาว่ากันค่อยๆเคลื่อนประเด็นเดี๋ยวว่ากันย้อนกลับไปเวลากลับจะปรับครม.กันอย่างไรจะจัดดุลอำนาจในพลังประชารัฐกันใหม่อย่างไรค่ะย้อนข่าวสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่10 กันยายนที่ผ่านมานี่เองวันนั้นท่านนายกลุงตู่ไปตรวจเยี่ยมโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox ที่บางบัวทองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนั้นเองนักข่าวก็พยายามล้อมหน้าล้อมหลังเอาไมค์จ่อปากท่านนายกกระแสการเมืองมันแรงไงตอนนั้นยิ่งคำถามได้เคลียร์กับลุงป้อมหรือยังเข้าใจกันหรือยังอะไรประมาณนั้นวันนั้นเป็นคำถามที่ต้องถามโอเคไปดูไหมว่าตอบอย่างไรไปเชิญไปดูไปชมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะทำไมล่ะ ลียร์เรื่องอะไรอ่ะไปดูมาตรา1/1อะไรนะก็ผมก็สบายใจมาโดยตลอดแล้วเนาะแต่เป็นเรื่องที่นายกก็ทำไมต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างของเราให้มันเกิดผลดีกับทางการบริหารและการแผ่นดินเนาะเพราะวันนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วมาตรา171ไปดูตรงนั้นด้วยความเคารพนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่10 กันยาค่ะสังเกตไหมครับในคลิปเมื่อสักครู่สังเกตไหมครับข้างๆท่านนายกลุงตู่ฝั่งหนึ่งบิ๊กป๊อกอีกฝั่งหนึ่งเสียเฮงโอ้โหคู่กรณีเลยแปลว่าอะไรคู่กรณีหมายถึงมันเป็นประเด็นอยู่ในกระแสช่วงที่ผ่านมาไงตอนศึกอภิปรายโดนกระเพื่อมอยู่ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพที่ชี้ชวนให้ดูบิ๊กป๊อกชี้ชวนให้ดูเสียเฮงประกบซ้ายขวาหน้าหลังลุงตู่กำลังจะบอกว่านาทีนี้ทุกงานจะเห็นลุงป๊อกแล้วจะเห็นลุงเฮงลุงเฮงลุงป๊อกคุณสุชาติประกบหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังลุงตู่ตลอดแต่งานนี้ปฏิเสธไม่ได้ไง Factory Sandbox คุณสุชาติก็ต้องมาเริ่มจากนักข่าวก็ถามว่าได้พูดคุยเคลียร์กับลุงป้อมหรือยังพลเอกประวิตรคุยหรือยังลุงตู่ก็ย้อนถามว่าต้องเคลียร์เรื่องอะไรแล้วบอกสั้นๆเลยนะให้ไปดูมาตรา171จบเลยไล่นักข่าวให้ไปดูมาตรา171เพราะอะไรแทนคำตอบไงถามต่อสบายใจกันหรือยังในทางการเมืองสบายใจตลอดซักไปซักมาวกกลับมาอีกแล้วรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วในมาตรา171ย้ำ171เป็นเรื่องปลดรัฐมนตรีใช่ค่ะไม่ใช่รัฐมนตรีลาออกปลดค่ะย้ำว่าปลดอ่านหลายรอบแล้วค่ะพยายามจะไปอ่านค่ะทูล9แล้วก็ปลด9ลงมาเรียบร้อยถูกต้องค่ะปลดแน่นอนค่ะย้ำ171มันมีนัยยะมันมีความสำคัญนะว่ากันที่จริงเนี่ยมันมีนัยยะที่ลึกกว่าเรื่องปลดรัฐมนตรีใช่โอเคไม่พูดเอาแค่นี้นะค่ะจากวันที่10ที่นายกไล่นักข่าวให้ไปดูมาตรา171นะค่ะวันเดียวกันยังอยู่กับวันนั้นวันเดียวกันแต่ตอนเย็นเพราะตกเย็นใช่ค่ะทุกคนก็ไปส่อง Facebook ของผู้กองธรรมนัสจะมีโพสต์อะไรอย่างไรไหมจะมีแอคชั่นไหมหลังถูกปลดจะมีอะไรบ้างปรากฏว่ามีค่ะไปดูกันไหมว่าโพสต์ Facebook 2 บรรทัดว่าอย่างไรครับโพสต์สั้นๆดังต่อไปนี้ผมกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ผมครับผมให้สัญญาว่าผมจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจที่มีเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดไปตามที่ผมตั้งใจมั่นไว้เสมอมาครับ2 บรรทัดสั้นๆจากร้อยเอกธรรมนัสโอเคคนที่ผ่านคุกผ่านตารางผ่านความเฉียดตายผ่านคุกผ่านตารางเฉียดตายกันมาแล้วอย่างทุกรูปแบบอย่างผู้กองธรรมนัสชีวิตมันเกินคุ้มภูมิต้านทานสูงมากของชีวิตมันก็สูงดังนั้นต้องบอกว่าใจแกก็นิ่งแล้วแกก็กล้าที่จะเปิดการแสดงสำหรับคนที่เฉียดตายมาแล้วนะกล้าเปิดการแสดงอยู่แล้วชีวิตนี่มันผ่านอะไรมาเยอะผ่านมาทุกรูปแบบไงโอเคเราจะได้เห็นความห้าวหาญของผู้กองธรรมนัสนะแล้วอาจจะเห็นต่อจากนี้หรือเปล่านี่ไงต่อจากนี้รอดูนี่ไงถามว่าเที่ยวนี้ผู้กองธรรมนัสจะยอมเดินกลับเข้ามุมโดยดีหรือซุกมิดซ่านเอาไว้ข้างหลังนี่น่าสนใจนะสู้มือรอดูโอเคจากวันที่10ขยับมาวันที่11แหล่งข่าวสปีกกิ้งแหล่งข่าวกล่าวว่าผู้กองธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มดร.นฤมลที่ถูกปลดออกพร้อมๆกันเนี่ยใช่ค่ะจูงมือกันไปพบลุงป้อมที่บ้านป่าลอยต่ออันนั้น11นะ11วันเสาร์วันที่10ถูกปลดวันเสาร์มีข่าวว่า2คนนี้จูงมือกันเข้าไปบ้านป่าลอยต่อถูกปลดวันที่9ถูกปลดวันที่9ใช่เป็นข่าวที่10ถูกปลดวันที่9ค่ะวันที่10ไปถามนายกไล่นักข่าวให้ไปดูมาตรา171พอขยับมาวันเสาร์ที่11ผู้กองธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มเขาก็ไปพบลุงป้อมที่บ้านป่าลอยต่อแหล่งข่าวกล่าวว่าทั้งสองคนไปขอให้ลุงป้อมขับบุคคลทั้งสองออกจากพรรคพลังประชารัฐให้ขับออกแต่ไอ้ตรงนี้ผมยังสับสนอยู่ก็คือจะขับออกจากตำแหน่งเลขาเฮรัญญิกคนหนึ่งเป็นเฮรัญญิกคนหนึ่งเป็นเลขาพรรค หรือขับออกจากพรรคคือพ้นจากพรรคเลยสมาชิกพรรคเลยยังสงสัยอยู่แต่ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้งั้นก็ขับผมออกเถอะครับโอเคนั่นคือวันเสาร์ตามข่าวบอกว่าลุงป้อมก็ปลอบประโลมก็ห้ามปรามกันไปขยับมาวันที่12วันอาทิตย์เมื่อวานลุงตู่ไปตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการค่ะเอาละครับนักข่าวก็ย้ำคำถามเดิมนั่นแหละแน่นอนไม่ได้ถามเรื่องสายที่สูบน้ำนะถามเรื่องการเมืองเริ่มด้วยการปรับครม.ท่านนายกจะปรับครม.อย่างไรจะปรับครม.เมื่อไหร่อยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ต้องไปฟังท่านนายกเมื่อวานตอบคำถามนี้อย่างไรเชิญค่ะยังไม่ได้ปรับปรับไปแล้วจะปรับอะไรกันดีกันก็เดี๋ยวไม่ต้องของกลไกของสภาของพรรคไปก็มีคนทำงานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะนะถ้ารักษาการเขาอยู่แล้วเป็นหน้าที่ในการบริหารราชการที่เรามอบหมายไปแล้วถ้ารับผิดชอบไปอยู่ก็รับผิดชอบการก็รับผิดชอบไปไปดูยังไงอ่ะไปดูแลยังไงจะต้องดูแลได้แค่ไหนเพราะว่ารับฟังเนี่ยผมพูดไงวันนี้ก็ฟังทุกภาพอยู่แล้วที่ขอในกระตอบกระทู้กระเทอกันอยู่ในทุกวันเนี่ยนะอันที่2นายกลงพื้นที่นายกก็จะสอบถามความเป็นจริงข้อเท็จจริงเขาใช่ไหมบางองค์การนี่ทำไมมันไม่ได้ตรงนี้ไม่ว่าจะของใครก็แล้วแต่นะถ้ามันจำเป็นก็ต้องหาดำเนินการให้ได้นะให้เราให้ได้มันมีปัญหาตรงไหนเหรอใครเราออกนะเขาไม่มีใครใจน้อยขนาดนั้นครับก็นี่ไงก็มาหานี่ไงก็มาหาอยู่นี่ไงก็บอกแล้วจะไปเยี่ยมเยือนในรายที่เหลืออยู่ที่ผ่านมาแล้วก็ไปหาในรูปของกลุ่มจังหวัดใช่ไหมก็ลงรายละเอียดคือรับทุกคนมานั่นแหละแล้วมาดูแต่ก็จะพิจารณาทำได้ทำไม่ได้มาถูกตรงไหนผิดตรงไหนก็แนะนำคนไปทางถูกกันมันก็มีปัญหาและปัญหาประมาณให้เพียงพอนะเข้าใจอารมณ์ของลุงตู่เลยนะมาถามคำถามสุดท้ายนายกโบกมือเลยไม่เข้าใจอารมณ์ของลุงตู่เลยนะนักข่าวพยายามจะถามถึงข่าวลือเรื่องปรับครม.ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ปรับตอนนี้ค่ะนักข่าวก็ถามต่อมีข่าวลือเรื่องลุงป้อมจะลาออกน้อยใจหัวหน้าพรรคลุงตู่ก็บอกว่าอุ้ยไม่มีใครใจน้อยขนาดนั้นหรอกมั้งถามต่อจะแก้ปัญหาความแตกแยกภายในพรรคนี่คำถามสุดท้ายเลยไม่มีแตกแยกพอจะซักอีกเดินหนีไม่ตอบแล้วก็เข้าใจผมเป็นนายกลุงตู่ตามสมควรแก่นี่ก็ตอบเยอะแล้วนะกรณีถ้ามีจังหวะชิ่งผมชิ่งเลยนี่ก็ตอบเยอะแล้วนะแต่บังเอิญเนี่ยหนึ่งคาดหน้ากากดังนั้นเสียงอู้อี้หน่อย2บังเอิญไปยืนอยู่ตรงสถานีสูบน้ำใช่เสียงมันก็เลยจะดังมันก็เลยฟังกันยากสักนิดหนึ่งแต่จับความได้นะแต่จับความได้